สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆคุยมดเรื่องบอลไทยนะครับทางแฟนเพจ Bangkok Soccer นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะวันจันทร์กับวันศุกร์2 วันนะครับเรื่องราวของบอลไทยครับกับผมมดสุรเดชนะฮะดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมขึ้นชื่อหน่อยเฟ้งเผื่อหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะวันนี้น่าจะมีแฟนคลับอุบล UMT เข้ามากันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเราจั่วหัวประเดิมเขาเรียกว่าโปรโมทไปก่อนหน้านี้แล้วว่าวันนี้จะได้คุยกับประธานสโมสรนะครับคุณวีรศักดิ์จินารัตน์ซึ่งก็เดี๋ยวสักช่วงเวลาสักประมาณทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมจะต่อสายคุยกับประธานสโมสรของอุบล UMT เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะมาพูดคุยในช่วงแรกกันก่อนนะครับกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยโดยเฉพาะการมาทักทายกันทักทายกันตามเขาเรียกว่าตามคอนเซปต์ของรายการนะฮะเรามาคุยกันนะครับหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะเพิ่งได้รับชมเพิ่งได้ติดตามก็เป็นรายการไลฟ์สตรีมนะฮะทาง Facebook Fanpage ของ Bangkok Soccer Bangkok Soccer คือเว็บไซต์ฟุตบอล1ที่ที่อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับเรื่องของฟุตบอลทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศข่าวสารมีนะฮะเรื่องของงานเขียนเรื่องของสกู๊ปเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีอยู่ในแฟนเพจแห่งนี้อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้นะครับ bangkoksoccer.comในส่วนของบอลไทยนะครับก็แน่นอนแหละเรื่องของงานเขียนเรื่องของข่าวมีแน่นอนแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีมาเข้าสู่เดือนที่3แล้วคือรายการนี้นะฮะรายการไลฟ์สตรีมทาง Facebook Fanpage คุยกับมดเรื่องบอลไทยอ่ะละวันนี้การคุยของเรากับเรื่องของฟุตบอลไทยเริ่มที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลลีกในประเทศจะเปิดทำการแข่งขันกันพร้อมกันเลยนะฮะทั้งลีกสูงสุดโตโยต้าไทยลีกM150 Championship หรือว่าดิวิชั่น1เดิมอ่ะนะครับลีกใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็จะลงทำการแข่งขันด้วยก็จะมีผู้สนับสนุนใหม่อย่างยูโรนะครับยูโรลีกยูโรลีกโปรโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอาจจะมีช่วงนึงที่อาจจะมาดูถึงว่าโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะโฟกัสไป2ลีกหลักๆนั่นก็คือ Toyota Thai League แล้วก็ M150 Championship นะครับก็พรุ่งนี้จะมีการแข่งขันกันแล้วก็มีทางถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นนะครับผมเองเนี่ยก็อ่ะประจำการอยู่ที่ทูวิชั่นนะครับทูสปอร์ต2ก็เดี๋ยวไปเจอกันได้นะฮะที่ทูสปอร์ต2นะครับก็อาจจะมีหลายท่านอาจจะให้วิเคราะห์หน่อยก็เดี๋ยวเอาตามเนื้อผ้าเท่าที่ได้นะฮะพี่อ๋องมาเห็นแวบๆเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่หลงเข้ามานะครับมาคุยกันตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของแฟนบอลจะเห็นว่าจะมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วหลายท่านนะฮะแต่ว่าคือชื่อว่าเจ้าถิ่นไม่ใช่ว่าเกเรนะฮะทุกคนรักกันแล้วก็ทุกคนเป็นพี่น้องกันนี่คือคอนเซ็ปต์ของรายการละเราจะมีแขกรับเชิญมาคุยกันในแต่ละสัปดาห์นะครับในแต่ละวันนะฮะก็เอาหลักๆว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักประเด็นร้อนแล้วกันคือตอนนี้ลีกมันกำลังจะเปิดแล้ว ขอไปลีกมันกำลังจะเปิดแล้วนะครับคราวนี้หลายท่านก็ผมเข้าใจนะว่าหลายท่านก็มีทีมที่เชียร์อยู่แล้วก็บางท่านก็อยากที่จะฟังทีมของตัวเองที่เชียร์อยู่นะแต่คราวนี้เนี่ยลีกมันเปิดแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ครบอย่างพี่ที่โอตามแบบเมื่อไหร่จะได้ศรีสะเกดสักทีศรีสะเกดผมก็พยายามติดต่ออยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูแล้วหลายอย่างอาจจะยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่อาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลายทีมที่ผมไม่ได้คุยเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เลือกอุบล UMC มาคุยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นนัดประวัติศาสตร์ของสโมสรอุบล UMC เลยนะครับเพราะว่านี่คือนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของจังหวัดนี้ของสโมสรนี้นะฮะแล้วก็จะเป็น18ทีมเขาเรียกว่า18ทีมในลีกสูงสุดเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะฮะ17ทีมที่เคยเล่นหมดแล้วในลีกสูงสุดนะครับเอาล่ะน้องใหม่อย่างไทยฮอนด้าเองก็ดีหรือว่าการท่าเรือเนี่ยพวกเขาเคยขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่อุบล UMT จะเป็นทีมที่แบบเปิดซิงลีกสูงสุดเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีเรื่องอะไรได้คุยกันเยอะแล้วก็ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าทีมก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันสนามใหม่มีใช่ไหมได้ข่าวมีดราม่าเรื่องของตั๋วกันเหมือนกันวันนี้นะครับก็น่าจะได้มีโอกาสได้คุยเรื่องนี้กับประธานสโมสรก็จะได้รู้กันว่าราคาตั๋วที่เป็นข่าวที่ราคาสูงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีเหตุผลกลใดนี่จะได้คุยกันเต็มๆนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นนะครับล่าสุดก็เห็นว่ามีการโอ้โหมีข่าวที่บอกว่า
ไม่คาดฝันเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนั่นคือตัวผู้เล่นต่างชาติที่เปิดตัวสโมสรไปแล้วลงซ้อมกับทีมไปแล้วแล้วล่าสุดกลับกลายเป็นว่าย้ายไปอยู่กับทีมอื่นนะประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นกติกาของเราก็คือผมก็จะคุยกับท่านประธานสโมสรนะฮะคุยกับแหล่งข่าวที่มานี่แหละแล้วก็แฟนๆที่เข้ามาชมก็อาจจะใช้ช่วงแรกในการติดตามเนี่ยฟังก่อนว่าผมคุยเรื่องอะไรไปบ้างคราวนี้ถ้ามันหลุดประเด็นไหนไปบ้างเนี่ยเสริมมาได้เลยนะฮะอย่างที่เห็นกันเนี่ยที่พิมพ์ในข้อความตรงนี้แหละผมเห็นและข้อความที่ขึ้นเด้งเด้งเด้งเนี่ย มาเยอะซะด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บข้อความเก็บคําถามเหล่านี้ถามท่านประธานอีกทีหนึ่งละกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกติกาเราง่ายๆฮะขอแค่มาแล้วก็มาคุยกันมาจอยกันอย่ามาให้เขาเรียกว่าทําให้บรรยากาศในการพูดคุยของเราในรายการมันเต็มไปด้วยความเป็นพี่น้องนะฮะหลายๆคนอาจจะเชียร์คนละสโมสรแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้เรามาจอยกันนะฮะแล้วก็ใครมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกกันได้เพราะว่าเดี๋ยวลีกเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะฮะในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมมีโปรแกรมมาให้ดูด้วยโปรแกรมแข่งโปรแกรมถ่ายทอดสดนะฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าช่วงแรกที่จะต้องทําเป็นประจำนะฮะนั่นก็คือการขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ Export ครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและกลายสำหรับผู้ชายนะครับก็แน่นอนฮะ Export หาซื้อได้ที่ Lazada นะครับก็เป็นในส่วนของการบำรุงผิวหน้าและกายก็แน่นอนฮะมีสเปรย์ระงับกลิ่นนะครับของ Export เองนะครับ2กลิ่นด้วยกันมีเจลแต่งผมของ Export ทั้งมีเดียมฮาร์ดและก็ซูเปอร์ฮาร์ดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผิวหน้าก็มีเช่นเดียวกันครับคลีนซิ่งและก็ไวท์เนจี้นะครับฝากอุดหนุน Export ด้วยนะครับที่ Lazada นะครับ lazada.com ไปสามารถซื้อกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมคุยกับพี่ตากแล้วนะฮะนายใหญ่ของ Export ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีจริงๆเนี่ยเรามีโปรเจกต์ว่าจะแจกของกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรายการที่จะกำลังจะขึ้นมาใหม่แล้วกันนะฮะอาจจะมีเป็นกระเช้าให้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถึงตรงนี้ก็ติดตามคุยมดเรื่องบอลไทยก็ฝาก Export ด้วยนะครับผมส่วนอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับนั่นก็คือ freelancebay.com นะครับศูนย์รวมฟรีแลนซ์คุณภาพฟรีแลนซ์คืองานอิสระนะครับงานอิสระทุกอย่างอยู่ใน freelancebay.com นะครับเข้าไปหางานกันได้งานอิสระใครอยากที่จะหาอาชีพเสริมหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วนะฮะงานคุณภาพของฟรีแลนซ์อยู่ในนี้ครับ freelancebay.com ฝากไปด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีก็คือ Deals นะครับชั้นนายชายคุณภาพนะฮะถึงตรงนี้นี่ของยังไม่มาแต่ว่าผมนี่อดใจรออยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าดิวส์นี่ดีจริงนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ถ้าแฟนๆได้ร่วมสนุกกันก็น่าจะมีของรางวัลนำมาแจกกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับดิวส์นะครับผมนี่คือ3ผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ดูแลเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆด้วยนะฮะถ้าอยากให้รายการไปไกลไปอยู่กันยาวๆอย่างนี้ก็ฝากอุดหนุนฝากสนับสนุนผู้หลักใจผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับอ่ะนะฮะนี่สมกับเป็นรายการคุยหมดเรื่องบอลไทยเพราะว่าเมากันแตกเลยนะฮะตอนนี้พี่ๆหลายๆท่านก็มานะพี่อ๋องเชียร์ไทยก็มาคุณศักดานะฮะพี่บอยอุบลนี่มาละทีมบ้านเกิดได้เสื้อไปแล้วพี่บอยบอกว่ามาคนแรกแล้วได้เสื้อไหมนะฮะวันนี้มีเสื้อแจกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดของรายการของเรานะฮะเห็นคนดูเยอะๆไม่ได้มาดูผมหรอกจริงๆมารอเสื้อแจกนะครับผมถามพี่ๆที่ได้ของรางวัลนั่นก็คือ PTT ระยองไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องไซส์ให้ตอนนี้ของมาแล้วแต่ว่าประเด็นก็จะมีเรื่องของไซส์เท่านั้นเองเดี๋ยวจัดให้นะฮะไม่มีปัญหาแล้วก็อีกหลายๆทีมเดี๋ยวก็จะทยอยกันไปนะฮะกติกาคือเราจะมีเขาเรียกว่าคำถามมาให้ถามกันนี่แหละแต่ว่าใครที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับคือได้จับรางวัลไปแล้วเนี่ยก็รอนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะมีประเด็นเรื่องไซส์นิดนึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ไซส์ที่เป็นของตัวเองอ่ะจะได้เอาไปใส่นะครับอาจจะรอนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าทุกท่านที่เคยร่วมสนุกแล้วก็ได้รับของรางวัลยืนยันได้ว่าได้ของแน่นอนและที่สำคัญก็คือของฟรีนะครับใครที่ไปเสียตังค์เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีนะฮะผมยืนยันตรงนี้ว่า Bangkok Soccer ไม่ว่าจะเป็นรายการของผมเองหรือว่ารายการของเฮเคนกับเจ๊ดำนะฮะBangkok Soccer Live เนี่ยแจกของไม่มีต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมยืนยันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในห้องพูดคุยกันก่อนนะครับพี่อ๋องมาแล้วคุณแพนมาแล้วนะฮะ
คุณลุงชัยชิกมาแล้วมาถึงเรื่องของค่าตั๋วเรื่องค่าตั๋วน่าจะเป็นประเด็นหลักนะครับเดี๋ยวคุยกันคุณวสินชัยสิริบุตรนี่เพื่อนผมเองมาคุยกันนะฮะไม่ใส่เสื้ออุบลหรือคุณมดไม่มีเสื้อใส่คือเรื่องของเสื้ออุบลเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าหลายเดี๋ยวแฟนอุบลเข้ามาทยอยเข้ามาก็มาพูดเรื่องเสื้อหน่อยนะผมได้ข่าวเหมือนกันคือผมก็จะปกติผมจะสั่งเสื้อกับทางร้านของคุณเกมอ่ะนะฮะใครที่ได้ของรางวัลตั๋วเข้าชมเกมที่สนามสุขแล้วก็ไปรับที่ร้านลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นว่านั่นแหละคือร้านประจําผมมีอะไรผมก็จะมีออเดอร์ไปที่นั่นแล้วได้ข่าวว่าเสื้อของอุบลเองยังไม่มานะฮะอยากใส่เหมือนกันแต่ว่ามีแจกแน่นอนล่ะเดี๋ยวแต่อาจจะต้องรอนิดนึงได้ข่าวว่าตอนนี้ก็เรื่องของเสื้อก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนก็รออยู่นะครับคุณศักดาบอกว่าแชมป์เสื้อแพงชนแชมป์ตั๋วแพงอุบลหอนะฮะพี่อ๋องบอกว่าเรียนโดตาตู้มาแล้วนะครับนี่เป็นตัวเลือกสุดท้ายของทาง PDT ระยองนะฮะจริงๆเขาอยากได้โจซิม่านะผมได้ข่าวมาแต่ว่าโจซิม่าไปอยู่การท่าเรือละนะฮะมาแทนนักเตะที่เจ็บไปใช่ไหมนะฮะโควต้าต่างชาติครบละต่างชาติเนี่ยไปดูได้เลยนะฮะตอนนี้ thaileague.co.th นะฮะเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของไทยลีกเองนะฮะตอนนี้ลงทะเบียนใครที่จะลงเล่นในวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ในรายชื่อในเว็บไซต์ครบหมดแล้วนะครับแฟนทีมไหนไปตามดูได้เลยฮะลงทะเบียนใครอะไรยังไงเนี่ยอย่างอุบลเนี่ยลงทะเบียนครบแล้วนะ5คนเดี๋ยวรอถามแล้วกันนะท่านประธานว่ายังไงนะฮะพี่หงเขาบอกว่าพี่ข้อฟันธงด้วยนะโอ้โหจะพยายามนะครับพี่แล้วก็เรื่องของไปสนามใช่ไหม PDT นี่ก็อยากไปเหมือนกันนะครับอยากไปมากคุณโอมี่นะครับแฟนอุบลมาแล้วผมเห็นแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับเรียกผมว่าซูเปอร์มอสนะฮะไปเรียกเพื่อนๆมาหน่อยนะแฟนอุบลนะฮะทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวท่านประธานมานะครับอยากให้สโมสรตัวแทนภาคใต้ในไทยลีกบ้างอ๋ออยากให้มีสโมสรตัวแทนภาคใต้บ้างนะฮะจะได้มีโอกาสไหมโอ้ก็เป็นจังเป็นภาคที่ผมว่าควรที่จะมีตัวแทนนะผมว่าเพราะว่าแฟนบอลชาวใต้เนี่ยเยอะนะครับและอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีขึ้นมาอยู่แล้วนะฮะอย่างสงขลาก็เคยขึ้นมาเล่นนะครับในลีกบ้านเราแล้วก็สร้างสถิติแฟนบอลเยอะระดับต้นๆของลีกบ้านเราไปแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในลีกวันเยอะมากหรือเขาเรียกว่า M150 Championship ผมจำชื่อยังไม่ได้ตอนนี้มีกระบี่นะฮะมีประจวบนี่ก็ตายนะตีไปใต้แล้วกันนะฮะกระบี่ประจวบสงขลานะครับสามทีมนะฮะที่ยังอยู่ในดิวิชั่น1อยู่นะฮะก็ลุ้นฮะลุ้นก็มีโอกาสแหละนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับคุณที่เย็นชาไม่ใช่ที่ไม่ผมชอบชื่อมากที่เย็นชาไม่ใช่ไม่มีหัวใจมารายงานตัวนะฮะถามเรื่องตั๋วด้วยนะเรื่องตั๋วนี่น่าจะตามเป็นเรื่องหลักเลยนะครับคุณลุงชัยบอกว่าอุบลเนี่ย300ชลบุรีเมืองทอง BU พัทยาชลบุรี200นะเรื่องตั๋วนะฮะคุณเกรียอ๋อนี่มาเป็นเพจนะเกรียนอุบลเทพอีแหลวแอดก็มาขอบคุณมากนะครับไปเรียกลูกเพจมาเยอะๆนะครับโอ้แฟนอุบลเริ่มจะมานะครับคุณหลายๆท่านนะครับคุณป๊อปบอกว่าหวัดดีน้องมดเดี๋ยวนี้มาเตะบอลที่ชอ.เลยเดี๋ยวอยู่ไหนแล้วอะไปไหนแล้วอะตกนะฮะชอ.ที่ไหนอะที่กรุงเทพเหรอครับชอ.ที่สะพานแดงใช่ไหมบ้านผมบ้านบางซื่อไม่ได้ไปเลยช่วงนี้นะฮะโอ้พี่ๆหลายๆท่านเพิ่งเข้ามานะครับมาพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเลยและหลายท่านก็รอคำถามอยู่นะฮะแฟนอุบลทยอยกันเข้ามาช่วงนี้เอาสักอีกสัก 3-4 นาทีนะฮะสักประมาณทุ่ม20เดี๋ยวเราจะมีคำถามนะฮะหลายท่านอาจจะมาเพื่อลุ้นเสื้ออย่างพี่อ๋องเนี่ยไม่รู้ล่ะเชียร์ BDT แต่ว่าลุ้นทุกเสื้อทุกทีมไม่ว่ากันนะฮะจะขับรถไปด้วยฟังพี่มดไปด้วยกลัวรถติดไฟแดงนานมัวแต่ฟังคุณแพนขับรถขับราระวังด้วยนะฮะนะครับสนามเมืองทองก็ยังกะสนามแข่งเรืออ้าวเดี๋ยวเรื่องอะไรกันอย่าดราม่านะมาใหม่ๆอย่าดราม่ากันนะฮะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เป็นโอ้ยไม่ได้ดังขนาดนะฮะโอ้ตายแล้วไม่ได้ดังขนาดนั้นครับผมนะฮะฝากติดตามด้วยผมโปรโมทรายการนี้กันนิดนึงแล้วกันสำหรับแฟนๆอาจจะมีแฟนจากลีกรองอย่างดิวิชั่น1หรือว่า M150 Championship นะครับ
ทูวิชั่นปีนี้จะมีรายการไฮไลท์เกิดขึ้นอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือไฮไลท์ของรายการ M150 Championship นะครับจะมีทุกประตูทุกเกมที่ลงทำการแข่งขันเนี่ยมาเป็นไฮไลท์กันวันอังคาร3 ทุ่มทาง True Sport 2นะครับมีผมเป็นพิธีกรล่ะและอีกหนึ่งท่านน่าดูกับผมเยอะเลยนั่นคือน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะครับจับคู่กันนะฮะแล้วก็จะมีไฮไลท์ทุกประตูให้ดูกันทาง True Sport 2นะครับเรื่องของรายการไฮไลท์เนี่ยจะขยับหน่อยนึงก็คือจะขยับรายการของหน้าหังกับคุณแนนนะครับคุณแนนนรดาไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกเนี่ยจะไปเป็นวันจันทร์สามทุ่มจะเป็นไฮไลท์ไทยลีกโตโยต้าไทยลีกนะครับอังคาร3ทุ่มจะเป็น M150 Championship นะครับก็จะมีไฮไลท์ให้ติดตามกันทั้ง2ลีกเลยทุกคู่นะครับติดตามด้วยแล้วก็ถ่ายทอดสดก็จะเริ่มพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้ก็จะได้เจอหน้าจอกับผมทาง True Sport 2นะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีการพรีวิวนะครับทีมงานพรีวิวปีนี้นะฮะก็ผมจะเป็นพิธีกรหลักเหมือนเดิมส่วนผู้สันทัดกรณีกูรูหรือว่าเขาเรียกว่าคอมเมนเตเตอร์เนี่ยก็จะวนกันมาก็มีหน้าหังอัจฉพงศ์สีมานะฮะมีพี่บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณนะครับส่วนในฐานะโค้ชเนี่ยก็จะมีโค้ชม้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์มีโค้ชอุ้มนาวาเอกเปียกุลแก้วน้ำค้างนะฮะหรือว่าจะมีพี่ชัยยงขำเปี่ยมนะครับแล้วก็หน้าใหม่น้องใหม่นะฮะแต่ว่าโอ้โหความรู้ความสามารถไม่เป็นรองใครก็คือพี่สาริปสายนุ้ยก็จะมาร่วมพูดคุยกันก่อนเกม1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเราจะมาพรีวิวกันทุกวันเสาร์อาทิตย์กลางสัปดาห์บอลเตะไว้ง่ายนะฮะ True Sport 2เปิดรอไว้เลยฝากงานด้วยไทยลีกเปิดแล้วฮะ4เดือนไม่ได้เจอโอ้โหไม่ได้เจอกันนี่นะหนักเหมือนกันนะฮะแต่กลับมาแล้วนะครับโอเคโอ้โหคำถามนี่ไปเร็วมากนะฮะหาซื้อเสื้อไม่ได้ขายดีนะแต่ผลิตน้อยอ่ะโอเคสนุนบอลไทยใส่เสื้อของแท้นะถูกต้องพี่อ๋องเยี่ยมเลยครับเสื้อบนมาวันที่15นะฮะมีได้ยินเหมือนกันว่ามาที่15นะครับแฟนอุบลเริ่มทยอยกันเข้ามานะฮะเริ่มทยอยกันเข้ามาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณศักดิ์อุบล UMT คุณอภิสิทธิ์คุณสุริยานะฮะคุณหมูอ้วนเบนจังนะฮะโอ้โหข้อความมันเร็วมากหลุดใครไปขออภัยด้วยนะฮะคุณพันนิคงนะฮะก็ทักทายกันมาสวัสดีด้วยนะครับโอ้มากันเยอะมากันเยอะบอกว่าเรื่องของตั๋วอุบล UMT นี่เป็นวาระแห่งชาติว่าอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูนะฮะพี่อ๋องจะไปแย่เขาดิคือจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนโยบายของสโมสรนะผมว่าคือเดี๋ยวรอฟังแล้วกันว่าแต่ละทีมว่ายังไงนะฮะโอเคนะครับเรื่องของการทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรื่องของราคาเรื่องของคำถามเดี๋ยวทยอยมาอีกทีหนึ่งนะมาเยอะเยอะมากส่วนหนึ่งที่จะต้องฝากทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์คลิปด้วยนะครับแชร์คลิปเนี้ยให้กับหน้า Facebook ของท่านด้วยเพราะว่ามันจะอยู่ในเกมร่วมสนุกของเรานะครับโอเคไปดูของรางวัลกันก่อนนะครับของรางวัลในวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะนี่เหมือนผมจะลืมอะไรสักอย่างหนึ่งแป๊บหนึ่งเสื้อบน UMT นะครับฤดูกาลใหม่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับรายการสดสกรูช่วงนี้ก็พูดคุยกันมานะฮะจริงๆแล้วเรื่องของการแชร์คลิปเนี้ยจะอยู่ในกติกาของเราด้วยเดี๋ยวผมจะนำขึ้นมาให้ดูกันแต่ว่าไปดูคำถามก่อนนะครับคำถามเนี่ยผมบอกก่อนว่าตอบลงในคอมเมนต์นี้เลยแหละเนี่ยหลายคนรอกันอยู่นะฮะโอเคคำถามเพื่อลุ้นเสื้อแข่งของอุบล UMT ฤดูกาล2017นะครับถามว่าอุบล UMT นะครับจะลงเล่นเกมเย่านัดแรกในไทยลีกพบกับทีมใดมีคนบอกว่าผมชอบถามคำถามง่ายแต่จริงๆอันเนี้ยก็ต้องไม่ง่ายเลยนะเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านก็คือรังเหญ้าแห่งใหม่เนี่ยอุบล UMT Stadium เนี่ยนะฮะเล่นในบ้านนัดแรกเจอกับทีมใดในไทยลีกนะในไทยลีกเจอกับทีมใดเดี๋ยวรอดูนะฮะคือ
คือลอกกันได้นะเพราะปกติลอกกันอยู่แล้วนะฮะนัดแรกในบ้านนะไม่ใช่นัดแรกของฤดูกาลฟังคำถามให้ดีนัดแรกในบ้านเล่นกับทีมใดยากให้มันนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตอบคำถามเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะมีกติกาอยู่นิดหนึ่งกติกาก็ไม่ยากครับไม่ยากง่ายๆเลยก็คือการที่ทุกท่านที่เข้ามาแล้วอยากร่วมลุ้นรับของรางวัลจะต้องแชร์คลิปนี้แชร์ยังไงฮะแชร์ก็คือแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับอย่างที่ผมทำตัวอย่างมาให้ดูหลายคนกดแชร์นี่เล่นในคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแม็กต่างๆเนี่ยพอกดแชร์แล้วจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาคุณอย่าลืมกดทั้งข้างล่างนะฮะเป็นสาธารณะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น public กดแชร์ก่อนแล้วกดเป็นสาธารณะค่อยกดโพสต์นะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะเล่นทางมือถือเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละกดขึ้นมาปุ๊บถ้าเป็นภาษาไทยก็เนี่ยฮะข้างล่างชื่อนะครับจะมีสาธารณะอยู่กดเข้าไปปุ๊บหลายท่านอาจจะไม่ได้ตั้งไว้เป็นสาธารณะกดเลือกสาธารณะก่อนนะครับแล้วค่อยกดกลับมาโพสต์แชร์แค่นี้เองเพราะว่าถ้าหลายท่านเลยนะฮะต่อมาเยอะมากแต่ว่าไม่ทำตามกฎก็อดบอกไว้ก่อนว่าทีมงานจะไปเขาเรียกว่าไปเอารายชื่อผู้ที่ตอบถูกแล้วก็ร่วมสนุกเนี่ยจากการทำตามกติกาที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นกดแชร์ให้เป็นสาธารณะครับกดแชร์คลิปเนี้ยนะฮะคลิปที่ท่านดูอยู่นี่แหละกดแชร์สักแป๊บนึงก่อนนะฮะให้เป็นสาธารณะอยู่หน้าแฟนเพจหรือว่าหน้าแอคเคาท์ของท่านเองแล้วก็ตอบคำถามมานะฮะย้ำอีกทีคำถามอุบล UMT เดี๋ยวต้องสูงกว่าคำถามหน่อยอุบล UMT นะฮะเล่นในบ้านนัดแรกนะครับเล่นในรังเหญ้านัดแรกในไทยลีกนะปีนี้2017เนี่ยในไทยลีกเนี่ยเจอกับทีมใดนะครับนี่ไงลอกกันไม่มีปัญหาเลยขอให้ทำให้ถูกกติกาแล้วก็บอกสำหรับทุกท่านที่เพิ่งมาใหม่นะครับกติกาของเราคือจะนำผู้โชคดีที่ตอบถูกทำตามกติกาแชร์ถูกเนี่ยเอามารวมกันทำเป็นฉลากและก็จับฉลาก1ท่านผู้โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับทำให้ถูกกติกาแล้วก็แชร์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วสิ้นเดือนนะครับผมจะจับฉลากคืออาจหลายท่านอาจจะไม่ได้ตามชมทุกคลิปแหละอาจจะบอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะจับอะไรเงี้ยไม่เป็นไรฮะถ้าถูกสมมุติว่าท่านได้เป็นผู้โชคดีเนี่ยผมตามแน่นอนผมตามไปถามทุกท่านได้หลายท่านงงเลยว่าเฮ้ยลืมไปแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมตามไปแล้วก็ไปเอารายละเอียดมาแล้วก็ส่งของรางวัลแน่นอนนะฮะอ่ะของรางวัลนะฮะเสื้ออุบล UMT 1ตัวนะครับฤดูกาล2017หายากนะใช่มั้ยเดี๋ยวจัดให้นะฮะอ่ะนะครับนี่คือคำถามฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวอาจจะย้ำในช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนี้ก็นะฮะไม่มีข้ออะไรข้อมูลให้อ่านและเพราะว่าเล่นร่วมสนุกกันมาเยอะเลยไม่เป็นไรนะฮะก็ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับมาพูดคุยกันหลังจากนี้เอาละน่าจะถึงเวลาที่น่าจะได้ต่อสายคุยกับประธานสโมสรของอุบล UMT นะครับเดี๋ยวทีมงานจัดให้หน่อยคุณวีรศักดิ์นะครับคุณวีรศักดิ์จินารัตน์จะอยู่ในสายกับเราอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ผมโทรคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ววันนี้นะใช่ครับก็น่าจะได้คุยกันแบบเต็มๆนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกับหลายสโมสรไปแล้วนะหลายที่หลายท่านอาจจะได้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้จะเป็นคิวของน้องใหม่มาแรงทีมนี้นะครับที่จะได้คุยกันอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะทีมงานติดต่ออยู่นะครับอ่ะก็ข้อความส่งมาเรื่อยๆนะฮะร่วมลุ้นของรางวัลก็มากันได้แล้วก็ส่วนของการสัมภาษณ์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีคุณวีรศักดิ์ชินารัตน์ด้วยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้คุยกับมดหน่อยนะครับคุณวีรศักดิ์ครับผมใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมก็คุยกับคุณวีรศักดิ์อยู่ตลอดแล้วนะฮะเนี่ยก็เรียกจนคุณวีรศักดิ์บอกว่าให้เรียกพี่ได้เลยจะสนิทกันมากได้เรียกพี่ได้เลยครับนะฮะแต่วันนี้อาจจะเป็นทางการนิดนึงที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะก็เดี๋ยววันนี้น่าจะมีเรื่องราวพูดคุยกันพอสมควรว่าพรุ่งนี้จะเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์นะฮะพี่วีรศักดิ์ครับที่จะได้ลงเล่นไทยลีกในมุมของประธานสโมสรที่สร้างทีมมารู้สึกไงบ้างครับพี่วีรศักดิ์ครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือน
ราใช้เวลา2ปีเราทำทีมขึ้นมาถึงไทยลีกแล้วพรุ่งนี้เป็นนัดแรกของบริษัทอุบลราชธานีเหมือนกันที่เราได้ติดเล่นในไทยลีกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะพี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมไปเยือนก็ตามนะฮะใช่ครับแต่ก็เยือนไม่ได้ไกลเลยอ่ะพี่วีรศักดิ์ฮะไปศรีสะเกษตอนทราบว่าจะยังเยือนศรีสะเกษเกมแรกรู้สึกไงบ้างครับพี่ฮัลโหลครับพี่เกมแรกเนี่ยจะไปเยือนศรีสะเกษเพื่อนบ้านเลยฮะอยู่ใกล้ๆกันพอรู้ครั้งแรกว่าต้องไปเยือนศรีสะเกษนี่รู้สึกไงบ้างครับพี่วีรศักดิ์ก็รู้สึกถือว่าเป็นพี่แบบหนึ่งของอีสานเหมือนกันที่อีสานด้วยกันมาเจอกันก็เหมือนพี่เมืองน้องมาเล่นด้วยกันนะครับครับนะฮะก็กลายว่าเป็นแมตช์แรกเป็นดาร์บี้อีสานไปเลยสำหรับเกมนัดแรกนะฮะอ่ะคราวนี้มาคุยเรื่องความพร้อมของทีมบ้างตอนนี้ถือว่าถ้ามองจะเตะพรุ่งนี้เอา 100% เต็ม100ยังฮะทีมตอนนี้ครับพี่วีรศักดิ์ทีมของเราค่อนข้างจะเต็ม100แต่ก็ไม่ 100% ทีเดียวเพราะว่าเรื่องทีมเวิร์คยังต้องปรับปรุงอยู่นิดหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้เป็นเกมแรกก็บอกตรงๆว่าก็ยังไม่ 100% นะครับนะฮะแต่ว่าช่วงปรีซีซั่นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นก็ดูจะมีการวางแผนอยู่พอสมควรไปกิเลนวาเล่ด้วยถูกไหมพี่วีรศักดิ์ใช่ครับมีทีมที่กิเลนวาเล่แล้วก็ไปเล่นที่กรุงเทพนะครับมีเกมอุ่นเครื่องที่กรุงเทพด้วยนะฮะใช่ครับการวางแผนต่างๆเนี่ยคุยกับสกอตต์คูเปอร์ตลอดเลยถูกไหมครับพี่วีรศักดิ์อะไรนะครับการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นก่อนหน้านี้ฮะก็ได้พูดคุยกับสกอตต์คูเปอร์มาโดยตลอดเลยถูกไหมครับพี่วีรศักดิ์ใช่ครับคือส่วนใหญ่แล้วในการเตรียมทีมแล้วการทำแผนทีมเล่นแท็กติกต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่สกอตต์คูเปอร์คนเดียวผมเองก็จะไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเพราะว่าสไตล์การเล่นของเราแผนของเราก็ค่อนข้างจะออกเหมือนทีมยุโรปแล้วก็ผมเองก็ชอบเรื่องต้นแล้วที่เราทำทีมมาด้วยกันครับครับพูดถึงคูเปอร์เราคุยถึงคูเปอร์เลยฮะได้สัญญาใหม่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่พาทีมขึ้นชั้นมานะฮะทำงานร่วมคูเปอร์มาประมาณ2ปีเข้าปีที่2ปีที่3เนี่ยคูเปอร์เป็นไงบ้างฮะพี่เบนส์ก็คูเปอร์ก็ทำหน้าที่ของโค้ชและผู้จัดการได้ดีแล้วก็เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ใหญ่แล้วเนี่ยผมเองกับสกอตต์คูเปอร์มักจะมีความเห็นอะไรที่มีความคิดตรงกันเราถึงอยู่ได้กันนานแล้วก็เวลาเราคิดหรืออะไรเราก็จะคิดเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสบายใจกันทั้งสองฝ่ายทำงานแบ่งหน้าที่กันชัดเจนวิธีการทำงานชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาโอเคล่ะผลงานอาจจะเป็นที่น่าพอใจกับการเลื่อนชั้นมาทุกปีแต่ว่ากับไทยลีกนะฮะคูเปอร์ทำงานหนักขนาดไหนในฐานะประธานสโมสรที่คุกคีกันมาพี่วีรศักดิ์ครับก็คูเปอร์ก็พยายามคัดสรรนักฟุตบอลที่เข้ากับสไตล์เรามากที่สุดครับเพราะว่าสไตล์เราเล่นเนี่ยเป็นฟุตบอลเฟรชชิ่งอยู่แล้วแล้วก็เราเล่นสไตล์ยุโรปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสร้างความตื่นเต้นแล้วก็เขาก็จะสรรหาหรือคัดเลือกนักฟุตบอลที่เข้าสไตล์ของเราแล้วก็เล่นตามเกมของเราได้ครับนะฮะก็ถือว่าการทำงานที่ผ่านมาคูเปอร์เป็นคนที่ทำงานหนักอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าไทยลีกนี่มันจะหนักเพิ่มเป็น2เท่าหรือเปล่าที่ผ่านมาดูเขาเครียดไหมดูงานการทำงานของผมคิดว่าเขาเองก็ไม่เครียดหรอกครับเพราะว่าเรามีการเตรียมทีมงานมาอย่างดีแล้วก็เรามีระบบที่ชัดเจนการทำงานของเราชัดเจนคือเขารับผิดชอบในงานส่วนของเขาผมรับผิดชอบในส่วนของผมแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับเราก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ไม่ค่อยเครียดแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอ่ะโอเคพอพูดถึงการเตรียมงานเตรียมทีมแล้วเนี่ยในการเสริมนักเตะก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะพี่วีรศักดิ์ฮะทีมอุบลเองก็ถือว่าปีนี้ถ้ามองในมุมของประธานเองเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนเยอะที่สุดไหมพี่วีรศักดิ์ครับในปีนี้ก่อนขึ้นมาเล่นเราปรับเปลี่ยนมามากกว่า 50% ของนักฟุตบอลที่เรามีอยู่เราก็เปลี่ยนเยอะกว่าทุกฤดูกาลนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าไทยลีกเป็นเกมที่หนักแล้วก็มีทุกทีมเก่งๆกันทั้งนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับครับก็ถือว่าเป็นการโอ้โหถ้าบอกว่าเปลี่ยนเกิน 50% นี่ถือว่าเปลี่ยนเยอะมากนั่นก็คือจุดหนึ่งที่พี่วรศักดิ์บอกว่าตอนนี้เรื่องของทีมเวิร์คและก็ความสัมพันธ์ในทีมคือยังเป็นจุดที่ยังต้องแก้อยู่ถูกไหมพี่วรศักดิ์ยังไม่ 100% ครับแต่ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ยังอาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรถูกไหมฮะการเลือกเฟ้นนักเตะในการเล่นไทยลีกตอนนี้สกอตต์คูเปอร์เขามีสเปคมาให้พี่วีรศักดิ์ตลอดเลยใช่ไหมฮะว่าต้องการนักเตะประเภทไหนอะไรยังไงคือในการคัดเลือกนักฟุตบอลที่เข้ามาเล่นในทีมส่วนใหญ่แล้วสกอตต์คูเปอร์จะเป็นคนคัดเลือกเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักฟุตบอลต่างชาติเราก็จะมีคนแนะนำหรือเอเจนต์ของเราหล
เป็นนโยบายของทีมเราว่านักฟุตบอลต่างชาติที่มาเล่นกับเราเนี่ยต้องไม่เคยเล่นในประเทศครับนี่คือนโยบายเลยชัดเจนส่วนนักฟุตบอลไทยเนี่ยสปอนซ์คูเปอร์ก็ยังทำงานบ้านตลอดว่าแต่ละคนที่เล่นแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็จะพยายามติดต่อเข้ามาในทีมของเราครับเอาละเรื่องของนักเตะเราไปทีละเรื่องเลยนะฮะเรื่องพี่ประสาทครับเรื่องนักเตะต่างชาติตอนนี้เนี่ยครบหรือยังฮะในโควต้า5คนที่จะลงสนามในไทยลีกปีนี้ก็ตอนแรกก็ครบแล้วตอนหลังมาสายการเล่นหรืออะไรมันก็ไปด้วยกันไม่จะได้เราก็มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างฮะทีนี้เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงยกย้ายนักฟุตบอลเราได้ตลอดเวลาใครที่ยังไม่ถึงมาตรฐานของเราหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือสไตล์การเล่นไม่เข้ากับเราก็อาจจะเก่งแต่ไม่เข้ากับสไตล์ของเราเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้คือเนี่ยคำถามนี่มันเลยจะเข้าคำถามที่ว่าก่อนหน้านี้มีเปิดตัวนักเตะต่างชาติมา1รายนะฮะที่สร้างมันดีคือตาต้าใช่ไหมฮะพี่มิรสักฮะสุดท้ายเนี่ยมันมีข่าวว่าเขาไปโผล่ที่ BC เทโรศาสนะแล้วอันนี้คือปัจจัยนึงที่พี่มิรสักบอกเมื่อกี้ว่าพอมาซ้อมแล้วดูไม่เข้ากับทีมถูกไหมครับใช่ครับก็คือก็อาจจะเก่งอีกสไตล์หนึ่งไม่เข้ากับสปอตซูเปอร์ตามแผนการเล่นอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเจรจาเปลี่ยนแปลงอะไรกันนะครับนั่นก็คือวิธีการทำงานของคูเปอร์ล่ะว่าอย่างนั้นนะฮะกับการที่ว่าได้ลองแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตาต้าไม่อยู่แล้วพี่วินศักดิ์ครับถึงตอนนี้ตอนนี้ตาต้าไม่อยู่แล้วถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยเรื่องของนักเตะต่างชาติกำลังจะเลื่อนกันแล้วฮะในไทยลีกในพรุ่งนี้เนี่ยมีการคอนเฟิร์มมาหรือยังครับว่า5คนที่ส่งเนี่ยได้ครบแล้วหรือเปล่าพี่วิศักดิ์ตอนนี้ยังขาดอยู่อีกคนหนึ่งที่รอคอนเฟิร์มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับในโควต้านักฟุตบอลต่างชาติครับเหลืออีกตำแหน่งนึงครับคืออ่ะตอนนี้ถ้าผมไล่หลักๆอ่ะกัปตันทีมแน่นอนวิกเตอร์ยังอยู่ถูกไหมฮะพี่ศักดิ์วิกเตอร์เคนตะยามาซากินะฮะตัวใหม่ที่มาอย่างนะใครนะครับเตียโก้อ่ะเตียโก้นะฮะเตียโก้จากบราซิลถูกไหมฮะแล้วก็มีบัคกี้บัคแรมจากปูซูโวปูซูโวอีกคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือไอ้ตำแหน่งหนึ่งที่คนหนึ่งที่กำลังคาดว่าน่าจะมาในสัปดาห์หน้ากำลังเจรจาแล้วก็ดูกันอยู่ตำแหน่งเพียงเวลาถึงวันที่22กุมภาพันธ์คือตอนนี้ตลาดมันยังไม่ปิดแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวหรือว่ามีการลงทะเบียนไปแล้วคือนักเตะโครเอเชียพี่วิรศักดิ์ครับขณะนี้มีการลงทะเบียนแล้วก็สามารถโยกย้ายถอนเติมใหม่ได้มาริอาโน่ของโครเอเชียเนี่ยเอาล่ะลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะถอดแล้วก็มีตัวใหม่มาเสริมถูกไหมครับพี่วิศักดิ์ได้ทั้งนั้นแหละครับคือถ้าไม่สามารถที่จะเล่นตามที่เราต้องการได้คราวนี้ตัวที่พี่วิศักดิ์บอกว่ารออยู่เนี่ยแง้มได้ไหมฮะว่าตำแหน่งอะไรดีกรีขนาดไหนพอแย้มหน่อยได้ไหมก็น่าจะเป็นนักฟุตบอลจากอาร์เจนตินาครับแล้วก็ผมเองก็จำชื่อไม่ได้น่าจะชื่อมาเรียโนหรืออะไรทำนองนี้นะครับตำแหน่งอะไรครับผมคิดไม่มาตำแหน่งนี่ยังไม่ได้รับรายงานที่ชัดเจนโอเคก็เป็นการทำงานของคูเปอร์แหละว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักเตะต่างชาติยังไม่นิ่งนะฮะถ้าอย่าบอกนี้สำหรับการอัปเดตล่าสุดจากประธานสโมสรอุบลตัวไทยเป็นยังไงบ้างครับพี่วิรศักดิ์ครับเห็นว่าเสริมเยอะอยู่พอสมควรถึงตรงนี้เนี่ยตัวไทยน่าจะปิดตลาดหรือยังตัวนักเตะไทยฮะสัญชาติไทยน่าจะนิ่งหรือยังหรือว่าจะมีเข้ามาอีกครับตัวนักเตะไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอีกได้ตอนนี้ก็มีที่เพิ่งเข้ามาก็มีสรรเสริญมีครับชื่ออะไรประตูจาก BVCU ฮะครับที่นี่คือล็อตใหม่ที่เข้ามาถูกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกงี้ได้ไหมว่าก็ยังมีโอกาสที่จะได้เสริมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะตลาดจะปิดถูกไหมครับใช่ครับเราสามารถเติมเปลี่ยนแปลงจนกว่าตลาดจะปิดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องเราจะปรับปรุงทีมให้เราพร้อมที่สุดนะครับครับโอเคเรื่องของนักเตะเสริมว่ากันเรื่องของนักเตะย้ายล่ะหลายคนพูดถึงปีโป้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วปีโป้จะเป็นยังไงถึงตรงนี้เราได้คุยกันแล้วพี่วีรศักดิ์ครับมายืนยันกับแฟนบอลอีกทีสำหรับปีโป้ครับในปีนี้ปีโป้ยังอยู่กับเราแน่นอนครับ
ก่อนหน้านี้มีสัญญาอามีทีมมาสนใจแบบเป็นการดิวกันโดยตรงมีบ้างไหมฮะเนี่ยยื่นข้อเสนอตั้งแต่มีข่าวว่าเราไม่ปล่อยตัวปีโป้ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวการติดต่ออะไรเข้ามาไม่มีแน่นอนนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นปีโป้น่าต้องยังอยู่กับทีมละปีนี้คาดหวังยังไงกับปีโป้บ้างพี่วิริศักดิ์ครับอะไรนะคาดหวังอะไรกับปีโป้ในการเล่นไทยลีกบ้างครับพี่ก็คาดว่าเขาจะใช้ประสบการณ์จากทีมชาติและการเล่นกับต่างประเทศต่างชาติทีมต่างชาติเนี่ยมาเป็นประโยชน์สำหรับทีมเราแต่ยังไงก็ตามทีมเวิร์คของมันที่สุดไม่ได้หมายความว่าการที่มีตัวปีโป้แล้วเราต้องชนะครับว่าทีมเวิร์คต่างหากที่ทุกคนต้องช่วยกันเล่นมันถึงจะชนะได้ใช่ไหมนะฮะอ่ะโอเคทุกคนสำคัญหมดครับเรื่องของนักเตะผมเคลียร์ให้หมดแล้วนะฮะท่านผู้ฟังณตอนนี้ผมเคลียร์ให้หมดแล้วคราวนี้เราขยับมาเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องสนามแล้วกันสนามใหม่ผ่านไทยลีกเรียบร้อยฮะใช้งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะสนามล่าสุดของอุบลยูเอ็นทีตัวสนามเองเนี่ยใช้เงินงบประมาณเกือบ100ล้านนะครับ100ล้านอืมครับเฉพาะตัวสนามนะครับฮะแล้วก็ถือว่าทําสร้างค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะถูกมั้ยใช้เวลาสร้างเท่าไหร่ครับพี่ฤทธิ์ใช้เวลา6เดือนครับ6เดือนเท่านั้นเองเพราะว่าเราพอเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะขึ้นไทยลีกเราก็ระดมสร้างเลยครับอืมถือว่าถ้าเนี่ยถึงตรงนี้นะฮะความพร้อมต่างๆ 100% ยังฮะสำหรับสนามสนามเราพร้อม 100% เลยครับพร้อม 100% ครับการขับไลเซนซิ่งเรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยครับในมุมของประธานสโมสรถือว่าได้ตามสเปคได้ตามสิ่งที่คาดหวังไว้ไหมฮะสนามแห่งนี้คือได้ตามความคาดหวังทุกประการครับรับรองผู้ชมที่มาชมสนามนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับฮะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะฮะถ้าใครเป็นคนอุบลน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าหลายท่านอาจจะแบบไม่ทราบคราวนี้เรื่องของการจอดลงจอดรถจราจรวางแผนยังไงไว้บ้างครับสำหรับการเล่นในบ้านนะฮะพี่วิรศักดิ์เราได้ประสานงานไม่ว่าจะเป็นตชด.ตลาดวัดหรือแม้แต่บิ๊กซียูพาร์คหลายๆแห่งเราประสานบริเวณรอบๆไปหมดแล้วขอความร่วมมือในการจอดรถให้แฟนครับก็อาจจะเดินกันได้หน่อยครับประมาณ100เมตรครับ200เมตรไม่เกินนี้นะครับประสานนี่คือจอดฟรีเลยครับพี่วิรศักดิ์ก็เขาอาจจะเก็บเงินบ้างแต่ก็ขอให้คิดราคาถูกส่วนในมหาวิทยาลัยเองเราก็สามารถจอดรถได้ประมาณ 200-300 คันนะฮะเพราะฉะนั้นซึ่งผู้ชมก็สามารถเข้ามาจอดก่อนได้ใครมาก่อนก็จอดได้แล้วก็มีบริเวณให้จอดว่าจักรยานยนต์ด้วยครับอืมนะฮะก็นี่คือการวางแผนของสนามล่ะนะฮะครับคราวนี้ความจุเท่าไหร่ครับยุทธศาสตร์ครับสนามแห่งใหม่ของนี้ความจุตอนนี้ก็ประมาณ 6,000 ที่นั่งครับ 6,000 ที่นั่งโอเคแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่วีรศักดิ์ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าประเด็นที่หลายคนรอที่จะฟังพี่วีรศักดิ์นั่นก็คือเรื่องค่าตั๋วครับพี่ครับเรื่องค่าตั๋วเนี่ยอ่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบราคาพี่วีรศักดิ์ไล่เรียงหน่อยได้มั้ยฮะว่าราคาค่าตั๋วของอุบล UMT ในการเล่นในบ้านเนี่ยปีนี้ตั้งเอาไว้เท่าไหร่บ้างครับพี่คือเราก็ได้ชี้แจงในวันเปิดตัวแล้วว่าราคาตั๋วเนี่ยเราก็จะมีหลายอัตราตั้งแต่100บาทถึง300บาทครับ300โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาก็จะอยู่ในอัตราถึง100บาทต้องแสดงบัตรอายุไม่เกิน20ปีครับส่วนราคาตั๋วที่เป็น200 300บาทเราก็จะลดราคาลงในกรณีที่จองตั๋วล่วงหน้าหรือมีการจองตั๋วล่วงหน้าเนิ่นๆนานก็อาจจะลดเหลือแค่150บาท120บาทอะไรกันต่างตามแมตช์ที่แข่งขันเราก็จะมีการจองตั๋วล่วงหน้าได้นะครับครับนี่คือสิ่งที่วางแผนเอาไว้แล้วนะฮะเป็นการคือเป็นการวางแผนของผู้บริหารทั้งหมดถูกไหมฮะเรื่องของราคาตั๋วทั้งหมดถูกไหมฮะครับที่นั่งไว้สำหรับคนที่มาซื้อตั๋วล่วงหน้าในราคาถูกไว้หมดแล้วครับคราวนี้มันมีกระแสว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าพี่วีรศักดิ์ฮะจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับผมคิดว่ามันไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับสโมสรอื่นๆก็ราคาประมาณนี้แหละครับแล้วมันอยู่ใจกลางเมืองไปมาสะดวกด้วยครับนะฮะในฐานะของผู้บริหารสโมสรในฐานะของประธานสโมสรถ้าแฟนบอลมองว่าสูงเนี่ยจะชี้แจงยังไงกับแฟนบอลได้บ้างครับในมุมของชี้แจงไปแล้วนะครับว่าถ้าสูงแฟนคลับก็สามารถมาซื้อตั๋วล่วงหน้าได้มีตั๋วขายในราคาถูกให้แล้วแล้วก็มีตั๋วปีด้วยถูกไหมฮะตั๋วปีก็จำหน่ายด้วยตั๋วปีเรา 3,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทถ้าคุณลองคิดดูนะครับว่าตั๋วปีนี่ยิ่งถูกตกแบบละ110บาทเท่านั้นเองเพราะว่า 3,000 บาทเนี่ยปกติแล้วที่นั่ง200บาทแล้วคุณสามารถชมได้17แมตช์
แล้วมีบอลช่วยอีกอย่างน้อย 4-5 แมตช์รวมเป็น22แมตช์ที่เราคิดที่นั่งมีหมายเลขที่นั่งเสร็จเรียบร้อยเอา20แล้วคุณเองก็ได้รับได้เสื้อได้เสื้อด้วยได้สิทธิพิเศษต่างๆราคา500บาทซึ่งก็จะลด 3,000 ก็เหลือ 2,500 เมื่อเอา 2,500 มาหาร22แมตช์ก็จะเหลือประมาณ120บาทเท่านั้นเองอืมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าแฟนคลับอยากซื้อตั๋วราคาถูกก็ต้องซื้อตั๋วฟรีครับก็คือเอาง่ายๆว่าครับแล้วมีที่นั่งแน่นอนครับเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยมีกระแสมาเรื่องตั๋วแพงก็จริงแต่ว่าสโมสรก็คิดว่ามีทางเลือกหรือว่ามีช่องทางอื่นๆให้แฟนบอลได้ซื้อในราคาที่ถูกลงถูกไหมฮะพี่วิศครับเรามีช่องทางให้ผู้แฟนคลับเป็นช่องทางในซื้อราคาถูกลงถึงขนาด120บาทแล้วตั๋วปีนี้เริ่มขายยังครับพี่วิศครับเราเริ่มขายมานานแล้วครับตอนนี้ก็ขายไปเยอะแล้วครับก็อยากจะเรียนเชิญแฟนฟุตบอลคนเดียวที่ได้เก็บไปซื้อตั๋วฟรีน่าจะถูกปากครับเดี๋ยวจะหมดก่อนครับแล้วก็ท่านมีที่นั่งแน่นอนหมายเลขที่นั่งแน่นอนโดยเฉพาะแมตช์ใหญ่ครับท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าแมตช์ใหญ่จะไม่มีที่นั่งท่านมีที่นั่งของท่านเองแน่นอนครับคราวนี้ผมถามเผื่อนะฮะผมถามเผื่อแฟนบอลแล้วกันถ้ามันมีกระแสว่าค่าตั๋วแพงเนี่ยพี่วิรศักดิ์ในฐานะผู้บริหารเนี่ยกังวลไหมฮะว่าแฟนบอลจะเข้ามาชมเกมน้อยเราไม่ได้กังวลครับเพราะว่าเรามีตั๋วที่ราคาไม่แพงในบริษัทแล้วครับในระดับราคา120บาท150บาทเราก็มีบริการอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่สนามทุ่งบัวพาค่าตั๋วของเราก็อยู่ที่100บาทถึง200บาทนั่นเราอยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับก็เอาเนี่ยก็แพงสุดตอนนี้ก็คือ300ถูกไหมครับพี่วิรศักดิ์ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับปีแล้ว100 200ก็เพิ่มอีก100นึงกับการขึ้นมาเล่นไทยลีกได้งั้นเถอะถูกไหมใช่ครับเท่านั้นเองครับแฟนทีมเยือนถามว่าราคาตั๋วทีมเยือนเท่าไหร่ครับพี่วิรศักดิ์ทีมเยือนก็200บาทครับ200บาททุกที่นั่งสำหรับทีมเยือนถูกไหมครับนะฮะคราวนี้ทีมเยือนปีที่แล้วก็200บาทเหมือนกันที่ทุ่งละบาทครับ200นะฮะท่านผู้ชมติดตามอยู่200นะฮะทีมเยือนก็เป็นราคาเดิมนั่นแหละถูกไหมฮะราคาเดิมมาทีมเยือนตั้งแต่ปีที่แล้วก็200บาทครับครับผมคือจริงๆพี่วิรศักดิ์พอจะทราบไหมฮะว่ามันก็มีกระแสของแฟนที่มองว่าค่าตั๋วแพงอยู่ตอนนี้พอจะทราบบ้างไหมฮะที่ผ่านมาก็ปกติแล้วผมไม่ได้ดู Facebook นะผมก็ติดตามข่าวเหมือนกันแล้วก็เราก็มีช่องทางไปบริการแฟนคลับที่เห็นมาตั๋วแพงแล้วก็เตรียมราคาไม่แพงไม่แพงแล้วก็ชี้แจงไว้อยู่แล้วนะครับตั๋วถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้ซื้อตั๋วที่เป็นตั๋วปีครับพี่วิรศักดิ์จะไปซื้อที่ได้ที่ไหนบ้างนะฮะก่อนเกมอะไรยังไงเนี่ยมีจุดจำหน่ายก็คือซื้อที่จุดเฟสเลนส์บางอะไรการจัดการและเทคโนโลยีเซ็นหรือที่บริเวณสนามได้เลยครับในสนามได้เลยนะฮะใช่ครับอ่ะก็นี่ถือว่าเป็นประเด็นที่วันนี้พี่วิรศักดิ์ได้มาชี้แจงนะครับในเรื่องของเรื่องค่าตั๋วล่ะนะฮะอีกส่วนหนึ่งอ่ะปีนี้มีเสื้อใหม่ออกมาแล้วฮะพี่วิรศักดิ์ครับดูเสื้อใหม่ออกมาเนี่ยมีคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างฮะเสื้อเย้าเสื้อเยือนต่างๆคอนเซปต์เราก็เหมือนเดิมครับเราทีมในบ้านก็เป็นเสื้อขาวคลิปทองแล้วก็ไปเยือนนี่เสื้อดำคลิปดำคลิปทองเหมือนกันครับที่สีทองนี่หมายถึงเทพอินทรีนะครับเสื้อขาวก็คือหมายถึงเทพนั่นแหละครับแล้วก็มีคลิปดำคลิปอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มันเป็นสไตล์ใหม่สามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับครับแฟนบอลก็498แล้วก็แบบของรีเยอร์นี่698บาทได้ข่าวว่าโอ้โหความต้องการเสื้อค่อนข้างสูงเลยถูกไหมฮะหลังจากเปิดมาใช่ครับเพราะว่าวันที่14เราจะเริ่มขายเสื้อแฟนบอลครับมาซื้อได้ที่สนามได้เลยครับที่สนาม14นะฮะที่สนามใช่ครับโอเคเรารอติดตามความเขาเรียกว่าถ้ามันเยอะมากเนี่ยมั่นใจในเรื่องของการที่จะทำให้พอกับความต้องการได้มากน้อยขนาดไหนฮะเสื้อใหม่ตัวนี้คือในวันที่14 15เนี่ยเสื้อเราจะมาประมาณ5,000 ตัวนะครับ 5,000 ตัวเป็นการที่ว่าน่าจะพอสอบรับแฟนบอลได้ระยะหนึ่งแต่เราจะเร่งผลิตออกมาให้กับความต้องการของแฟนวนยูนีอยู่ในใจครับ14กุมภาพันธ์14หรือ15นะขออภัยอีกทีครับ14ครับ14กุมภาพันธ์ที่สนามเลยนะฮะที่ช็อปที่สนามถูกไหมครับนะฮะแฟนๆไปนะฮะ 5,000 ตัวเท่านั้นและหลังจากนั้นเดี๋ยวก็น่าจะมาทยอยมาหลังจากนี้นะฮะใช่ครับโอเคน
นะฮะเรื่องอื่นๆดูแล้วปีนี้อุบลมาแล้วโอ้โหผมเห็นงบประมาณในการเตรียมทีมในการเปิดตัวพี่วิทยาศาสตร์ครับ200 ล้านเลยฮะตามข่าวคือน่าจะไม่ถึงครับก็ประมาณร้อยกว่าเท่านั้นเองร้อยกว่ากว่าร้อยกว่ากว่านะฮะแต่ดูในฐานะของผู้บริหารแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่เยอะมากไหมครับก็เพราะว่าจังหวัดเราใหญ่เราจะต้องทำอะไรให้มันเพื่อจังหวัดของเราเองแล้วก็เราต้องการให้บริเวณยูซีเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องของฟุตบอลนำการท่องเที่ยวทำสินค้าของอุบลมาจำหน่ายให้แก่ผู้มาเยือนอะไรต่างๆนะครับนี่คือเป้าหนึ่งที่ลงทุนเยอะถูกไหมครับพี่เพราะฉะนั้นปีนี้ในฐานะของประธานสโมสรครับอุบล UMT เป้าหมายคืออะไรครับในการเล่นไทยลีกปีแรกก็เราวันที่ได้เรียนไปแล้วว่าเราจะพยายามอยู่ที่ท็อปไฟให้ได้นะครับดังนั้นก็คือเราเป็นความพยายามของเราครับท็อปไฟนะโอ้มันสูงมากเลยนะพี่ถ้าผมมองในมุมของน้องใหม่แต่ว่าพี่วีรศักดิ์คิดว่าอุบลพร้อมที่จะได้ท็อปไฟเหมือนกันถูกไหมฮะเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้แฟนคลับหรือทุกคนเห็นว่าเราทำงานมีเป้าหมายเมื่อที่เราอ่านมาจากมีร้องมีหนึ่งผมเองก็บอกชัดเจนว่าเรามีเป้าหมายส่วนที่เราจะทำอะไรได้แค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องในอนาคตแต่เราก็จะทำให้ได้พยายามถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนแหละว่าท็อปไฟท์ซึ่งถือว่าน่าท้าทายมากแหละสำหรับทุกคนในสโมสรนะฮะแฟนบอลล่ะครับสำหรับแฟนบอลอุบล UMT กับการขึ้นมาเล่นในไทยลีกปีนี้สโมสรจะทำอะไรให้แฟนบอลได้เห็นบ้างครับในปีนี้สำหรับการเล่นในสนามก็คือในเรื่องของความบันเทิงตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ท่านจะได้เห็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีๆของเราจากทั่วโลกหรือจากทั่วประเทศครับมาทำมาสร้างสีสันให้แก่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ผมคิดว่าฟุตบอลของเราเนี่ยจะนำการสร้างงานแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆของคนบนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงน่าจะมาใช้เวลากับจังหวัดบนของเราในวันที่เรามีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยววัดวาอารามของเราแหล่งท่องเที่ยวของเราครับนะครับนะฮะเอาละถึงตรงนี้สุดท้ายครับพี่วีรศักดิ์ผมรบกวนวีรศักดิ์มาสักระยะละฝากถึงแฟนๆหน่อยครับทั้งแฟนบอลอุบลล่ะที่จะได้ติดตามไทยลีกกันแล้วในปีนี้ในฐานะประธานสโมสรอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลบ้างครับพี่วีรศักดิ์ครับก็อยากกราบเรียนแฟนบอลทุกคนจริงๆแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับมาช่วยมาเป็นกำลังใจให้แก่คนที่จะมาสร้างจังหวัดของเราให้ยิ่งใหญ่มาสร้างอีสานของเราให้มีชื่อเสียงให้มีอะไรที่ดีๆให้แก่จังหวัดโคราชธานีนะครับเราต้องการการสนับสนุนจากทุกคนนะครับทุกคนคือกำลังใจของเราครับครับผมโอเคละหลังจากนี้ติดตามผลงานกันนะครับอุบลเอ็มทีอวยพรด้วยครับพี่วีรศักดิ์ครับขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าไว้นะครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขอไปเยือนหน่อยนะฮะสนามแห่งใหม่ตรงนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละนะฮะนั่นคือสายจากประธานสโมสรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์จินารัตน์นะครับประธานสโมสรของอุบล UMTเอางี้ผมเนี่ยนะมีหน้าที่นำเสนอมีหน้าที่ถามนะฮะนั่นคือประเด็นของรายการของเราผมมีหน้าที่นำคนในวงการมาคุยกันถูกใจไม่ถูกใจอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยนะผมว่านี่น่าจะทำมาประมาณเข้าเดือนที่3นี่น่าจะเป็นเทปที่ดราม่าเทปหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเห็นข้อความกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่านี่คือสารแล้วกันนะครับสารจากประธานสโมสรอุบล UMT ที่ส่งไปถึงแฟนบอลทั้งของอุบลเองแล้วก็ของแฟนคลับทั่วประเทศเพราะว่าในไทยลีกเนี่ยอย่างน้อยๆ17ทีมจะต้องไปเยือนอุบลอยู่แล้วนะครับจะได้เตรียมตัวกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของค่าตั๋วนะครับหลายคนอาจจะเพิ่งมาได้รับฟังก็ราคา100 200 300ใช่ไหมตามที่ท่านประธานบอกนะครับส่วนเรื่องที่สูงเนี่ยท่านประธานบอกว่าน่าจะเขาเรียกว่ามองว่าสโมสรมองว่าคุ้มอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าเป็นแฟนบอลอุบลนะครับผมสรุปให้แล้วกันก็ซื้อตั๋วปีนะฮะหรือว่าซื้อล่วงหน้าก่อนนี่คือสารที่ประธานบอกมานะ
อย่าถามผมว่าแพงไม่แพงผมเอาทุกท่านตามที่ทุกท่านมองแล้วกันคือจริงๆเนี่ยถ้าถามผมในมุมของคนที่อยู่ในวงการมาเรื่องค่าตั๋ววันหนึ่งก็ต้องแพงขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้ามันเกินความเป็นจริงเนี่ยวันหนึ่งสโมสรก็อยู่ไม่ได้หรอกเชื่อผมสิผมถึงถามไงว่าถ้าสมมติว่ามันมีกระแสว่าแฟนบอลมาแล้วไม่เต็มสนามเพราะว่าแฟนคลับมองว่าตั๋วมันแพงดูทีวีก็ได้เนี่ยสโมสรจะว่ายังไงในมุมของท่านประธานก็ยังมองว่ายังมั่นใจอยู่เออนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูอุบลยูเอ็มทีอาจจะเป็นทีมที่ค่าตั๋วแพงก็ได้แต่วิธีการเล่นฟอร์มการเล่นในสนามอาจจะดึงดูดผู้ชมเข้ามาก็ได้อย่าลืมนะครับคือผมจะย้ำตลอดว่าถ้าคุณมีส่วนร่วมกับสโมสรในการอุดหนุนเสื้ออุดหนุนตั๋วเข้าชมเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะเข้าไปอยู่ในการบริหารจัดการและก็ไปพัฒนาทีมที่คุณรักนะฮะอันนี้คือเป้าที่ผมมองว่าบ้านเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้แต่ราคาสูงเนี่ยโอเคผมเข้าใจละผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ซื้อตั๋วเข้าไปดูเกมฟุตบอลนะค่าใช้จ่ายสูงเข้าใจเลยนี่ไม่นับต้องเดินทางค่ารถค่าน้ำมันค่าตั๋วไป2คนสมมุติ300นะเต็มๆเนี่ยโอ้โหมันก็เหยียบพันเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมองในมุมของแฟนบอลที่โอเคอ่ะก็น่าเห็นใจแต่ใครที่อยากที่จะสนับสนุนทีมนะฮะก็ลองดูนะฮะอาจจะมีทางเลือกที่เอ้ยซื้อล่วงหน้าอาจจะขายล่วงหน้า 3-4 แมตช์ก่อนหน้าราคาจะถูกลงก็ว่ากันไปนะฮะเอาเป็นว่านี้แหละมันเป็นช่องทางแล้วกันนะฮะรายการผมไม่อยากที่จะไปเป็นผมเนี่ยไม่อยากจะไปเป็นคนไปฟันน่ะว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีแต่ผมเอาคนในวงการมาคุยตรงนี้ให้ทุกท่านได้ฟังหลายคนอาจจะได้ติดตามข่าวในโลกโซเชียลนะครับติดตามจากข่าวในเว็บไซต์บ้างข่าวในนู่นนี่นั่นบ้างแต่บางทีข่าวมันก็ลอยมาแล้วบางทีมันอาจจะแบบมาไม่เต็มไงรายการผมจะเป็นลักษณะนี้นะฮะมีแขกรับเชิญมาแล้วก็มาคุยกันมาได้รับสารกันเต็มๆแล้วก็มีอะไรก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวดูหน่อยกระแสเป็นไงบ้าง นะฮะคุณป่าบอกว่าผลงานจะพิสูจน์ว่าคุ้มค่าตั๋วที่เข้าไปดูหรือไม่นะครับคุณแพนค่าตั๋วค่าน้ำมันค่าเบียร์ค่าขนมแบบนึงเยอะเลยโอ้ถ้ามีเบียร์นี่หนักเลยนะฮะไม่มีแฟนบอลก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องนะฮะนี้ผมเห็นด้วยนะแพนนัดแรกราคาตั๋วอาจจะลดลงก็ได้นะครับก็ว่ากันไปบอกว่าชนะศรีสะเกษยากคุณสมชัยนะครับบอกมาถ้า150คนดูเต็มสนามนะคะประมาณนี้นะครับคนเข้าดูถึงจะถึงครึ่งไหมเนาะประมาณนี้ลุ้นๆ นะฮะตั๋วแพงประมาณว่าคนบอบบึงเดี๋ยวก็ลดเองคุณปานเหล็กนะฮะก็เดี๋ยวรอดู300แพงเกินนะครับนี่300น่าจะเป็นราคาที่สูงที่สุดนะฮะส่วนตั๋วยืน200เท่าเดิมแต่ตั๋วยืนเนี่ยผมเอ้ยขอไปตั๋วยืนเนี่ยผมเห็นว่าทุกทีมก็ค่อนข้างที่จะราคาเขาน่าจะสูงกันอยู่แล้วนะฮะ200นะครับแชมป์แน่ๆครับแชมป์อ๋ออุบลแชมป์ค่าตั๋วแพงนะฮะแฟนบอลหายราคานี้นะครับรอดูครับอะไรจะเกิดขึ้นคุณธีรเดชบอกคุณนัทดนัยว่า300นี่กินหมูกระทะอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะแพงจริงๆแหละนะฮะหลายคนก็พูดย้ำกันมานะครับคุณพญาราชสิงห์สิงโตแดนดอกบัวก็อะไรเนี่ยกรี๊ดกรี๊ดมาประมาณนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาตอบเรื่องค่าตั๋วหน่อยน่าจะฟังแล้วเนาะคุณนิกรนะฮะก็ท่านประธานยังย้ำเหมือนเดิม นะครับราคานี้นะครับคนต่างอำเภอไปจองล่วงหน้าค่าเดินทางเท่ากับส่วนลดนะฮะยืมเงินซื้อตั๋ว อย่าไปซื้อ300สิซื้อราคาอื่นอ่ะนะฮะก็ยังมีช้อยให้เลือกอยู่นะครับเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าช้อยก็ยังพอมีนะฮะสำหรับราคาตั๋วอุบลกลายเป็นว่าเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าขึ้นชั้นมาปีแรกแล้วมีเรื่องค่าตั๋วนะฮะเพราะฉะนั้นเกมแรกที่จะเล่นในบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของกระแสเรื่องของแฟนบอลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรฝากแฟนบอลอุบลด้วยละกันผมนี่คนนึงอ่ะหลายท่านอาจจะไม่รู้ผมก็เป็นคนอุบลเหมือนกันนะฮะผมเกิดกรุงเทพแต่ผมไม่โตอุบลแล้วผมก็โตอยู่นั่นตั้งแต่เด็กนะฮะไอ้ UMT เนี่ยนะครับแต่ก่อนเป็นโพลีเทคนิคใช่ไหมโพลีเทคนิคเล่าให้ฟัง
สนาม7คนแต่ก่อนพวกนี้จะจัดบ่อยผมแชมป์นะครับผมแชมป์บอล7คนที่นั่นนะฮะสมัยน่าจะรุ่น18ปีมั้งนะฮะก่อนที่อันนี้แหละจะเกิด UMT Stadium อะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งทุ่งบุรพาเนี่ยนะฮะสนามปีที่แล้วเนี่ยสมัยผมเล่นฟุตบอลที่อุบลผมเป็นตัวจังหวัดผมก็ไปซ้อมที่ทุ่งบุรพาไม่น่าเชื่อนะจากวันนั้นที่แบบโอ้แต่ก่อนนั่งรถเข้าไปนี่มีแต่วัวมีแต่ป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเป็นสนามประวัติศาสตร์ที่สร้างอุบลขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้นะฮะก็เอาเป็นว่าถ้ามองอีกมุมนึงสำหรับแฟนบอลนะครับเอาตามกำลังของเราแล้วกันให้ผมสรุปนะเพราะผมเชื่อว่าแฟนบอลอุบลเองก็มีความภูมิใจอ่ะกับการที่สโมสรที่ทีมจังหวัดของตัวเองขึ้นชั้นมาได้และต่อจากนี้เราจะได้เชียร์ทีมของตัวเองสู้กับทีมใหญ่ๆในลีกนะครับนึกถึงแฟนบอลก็คงจะต้องเอาจุดเนี้ยมาช่วยกันนะฮะเอาตามกำลังเราจะไปเชียร์ตามกำลังเท่าที่เรามีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือนักฟุตบอลทุกคนต้องการแฟนบอลนะครับผมเชื่อว่านักบอลอุบลเองก็อยากที่จะให้แฟนคลับเข้าไปช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจนะฮะกับการแข่งขึ้นไทยลีกยากอยู่แล้วครับแต่ว่าสังเกตดูทุกทีมที่มีรังเหย้าและมีแฟนบอลอยู่ในสนามเนี่ยนี่คือจุดแข็งนะฮะอุบลเป็นทีมจังหวัดและเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยในฐานะคนที่เติบโตมาเป็นคนอุบลคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานในวงการนี้ผมอยากให้อุบลสร้างชื่อด้วยการมีแฟนคลับเข้าไปเชียร์กันด้วยนะไอ้ส่วนเรื่องของค่าตัวเนี่ยผมเชื่อว่าวันนึงเนี่ยเราน่าจะได้ทำความเข้าใจกันกับทั้งแฟนบอลและผู้บริหารนะฮะผมหวังอย่างนั้นหวังว่ามันน่าจะมีจุดลงเอยที่เป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับแต่ใจเนี่ยอยากให้อุบลเป็นทีมที่ใครไปเยือนก็ต้องพูดถึงว่าโอ้โหกำลังแฟนคลับกำลังใจเชียร์ของมวลแฟนบอลของอุบลไม่เป็นสองรองใครนะฮะเพราะฉะนั้นอวยพรแฟนอุบลด้วยนะครับวันนี้อาจจะเข้ามากันเยอะแล้วก็ได้ติดตามข่าวอาจจะถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งแต่สุดท้ายอย่าลืมว่าเราก็ต้องเชียร์ทีมของตัวเองนะฮะโอ้ยเป็นบุญแค่ไหนแล้วเป็นแบบสุดยอดแค่ไหนแล้วที่มีทีมของตัวเองได้เชียร์นะฮะเจอกันนะครับปีหน้าสำหรับไม่ใช่ปีหน้าสิฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยวันพรุ่งนี้สำหรับอุบล UMT นะครับนะฮะโอเค นี่คุณณัฐพลร่วมคิดเนี่ยฮะรักยิ้มบอกนี่ผมสโมสรรักยิ้มครับแต่ก่อนแชมป์คุณณัฐพลคุณต้นนี่ก็เล่นทีมเดียวกับผมหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ โอเคนะครับคุณป๊อปมาบอกได้ทีโม้เลยก็ต้องโม้หน่อยนะฮะแชมป์เดียวนะครับผมแชมป์เดียวตอนเล่นนี่ได้เคยแชมป์ได้อยู่แชมป์เดียวโอเคนะฮะก็พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วกันผมฝากนี้แล้วกันนะฮะโอเคผมช่วงท้ายตรงนี้มีโปรแกรมไทยลีกมาฝากกันนะครับพร้อมโปรแกรมถ่ายทอดสดนะครับโตโยต้าไทยลีกครับ2017ขอบคุณกราฟิกสวยๆจากแฟนเพจของโตโยต้าไทยลีกด้วยนะครับวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้ครับนัดแรกแมตช์เดย์แรกของลีกสูงสุดประเดิมแล้วนะครับคู่แรกจำเวลาให้ดีนะครับคู่แรกของวันเสาร์เนี่ยจะออกสตาร์ทในเวลา 17:45 นาทีนะครับ 5:45 นะครับจะประเดิมสนามนัดแรกนี่ถือว่าเป็นนัดเปิดเลยนะครับที่แพทสเตเดียมครับการท่าเรือจะเปิดบ้านพบกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับทาง2 Sport 2ถ่ายทอดสดเจอผมได้2 Sport 2เปิดค้างๆไว้นะฮะวันนี้เจอผมมีน้าหังมีอาจารย์อุ้มนะครับ3คนส่วนคู่อื่นนะครับ1คู่ที่เตะเวลา 18:00 นนี่นะฮะบิ๊กแมตช์ดาร์บี้แมตช์ของอีสานที่ศรีนครลำดวนครับศรีสะเกษจะเปิดบ้านพบกับอุบล UMT United นะครับ 18:00 นทาง2 Sport 6นะครับ 18:00 นมี2คู่ครับอุบลBangkok United ขออภัยบางกอกก๊าซจะเล่นกับเมืองทองนะครับนี่คือบิ๊กแมตช์อีก1คู่1ทุ่มที่ Rio Stadium ถ่ายทอดสดทาง2 Sport HD 2แล้วก็ 24U นะครับ 24U ถ่ายด้วยใครที่อยากดูทางฟรีทีวีทางดิจิตอลทีวีมีให้ชมแน่นอนนะครับแล้วก็1ทุ่มอีก1คู่นะครับสุพรรณบุรีพบกับน้องใหม่ไทยฮอนด้าลาดกระบังนะครับทาง2 Sport 3 1ทุ่ม2คู่และอีก1คู่ครับ BC เทโรศาสนาพบกับพัทยายูไนเต็ดทาง2 Sport 2นะครับเวลา2ทุ่มวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เนี่ยบิ๊กแมตช์ก็คือคู่6โมงครับทาง2 Sport HD 3บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับชลบุรีที่ iMobile Stadium นะครับและก็ทีมเจ้าบุญทุ่มทีมใหม่เชียงรายจะได้ประเดิมสนามเลยนะครับ
เล่นในบ้านพบกับซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการทาง2 Sport 6 1 ทุ่มมี2คู่ครับ Bangkok United เล่นในบ้านพบกับราชนาวี2 Sport HD 2แล้วก็2 4 Uแล้วก็สุโขทัยครับจะเล่นกับนครราชสีมามาสด้า1ทุ่มทาง2 Sport 2นะครับ M150 Championship ก็มีเหมือนกันนะครับวันเสาร์มี4คู่ PTT ระยองพบกับเกษตรศาสตร์ครับทาง TNN 2นะครับ 18:00 น. 2คู่อีก1คู่นครปฐมยูไนเต็ดพบกับอ่างทองทาง2 Sport 7คู่นี้น่าสนใจนะครับ2ทีมที่ลุ้นขึ้นชั้นมา2ปีเลยมาเจอกัน1ทุ่มครับทีมที่เพิ่งร่วงตกชั้นไปครับ Army United พบกับกระบี่ทาง2 Sport 5และก็ Air Force Central พบกับตราดทาง2 Sport 1นะครับและก็วันอาทิตย์มี5คู่นะครับ 18:00 น.ลำปางพบกับสมุทรสงครามครับทาง TNN 2สงขลายูไนเต็ดพบกับประจวบทาง2 Sport 1หนองบัวพิชยาครับทีมน้องใหม่พบกับบางกอกทาง2 Sport 3แล้วก็2คู่เล่นเวลา1ทุ่มนะครับ China Hornbill พบกับเชียงใหม่โอ้โหคู่นี้สนุกแน่ที่เขาพองนะครับ1ทุ่มทาง2 Sport 5แล้วก็อีกหนึ่งทีมที่ตกชั้นไปครับ BBCU FC พบกับระยอง FC ทางช่องไทยไทยนะครับก็ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับฟุตบอลลีกโดยเฉพาะ2ลีกหลัก Toyota Thai League แล้วก็ M150 Championship นะครับติดตามกันได้ทาง Tuvision ถ่ายทอดสดครบทุกคู่นะฮะก็ฝากติดตามด้วยติดตามผลงานผมก็นะฮะ2 Sport 2กันยาวๆแล้วกันนะครับอุ้ยหมดเวลาแล้วนะฮะ2ทุ่มอย่างรวดเร็วนะฮะก็ช่วงท้ายของปีนี้บอลไทยเยอะมากๆไทยลีกก็ลีกรองนะครับฝากด้วยเบียร์เชียงรายหวานมากๆค่ะพี่หัวจุกคุณแพรนี่แบบแหมโฆษณาเชิญชวนตลอดใครไปเยือนเชียงรายนะฮะติดตามได้แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวคุณแพรได้นะฮะดูแลได้อยู่แล้วนะครับนี่แหละเราอยากให้มันเป็นสังคมแบบนี้ใครไป PTT ระยองไปที่มาบขาติดต่อพี่อ๋องได้พี่หัวจุกไปเปล่าไม่รู้นะฮะนะครับหลายๆท่านก็อยู่ที่นั่นนะครับโอ้โหพรีวิวเลยครับแต่ละคู่โอ้โหพรีวิวเอาสั้นๆเนาะบิ๊กแมตช์อย่าง BG กับเมืองทองเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นเกมที่สนุกเพราะว่ามันเจอกันนัดแรกด้วยเมื่อวานคุยกับคุณปวินพิรมภักดีในรายการ This is Football ไทยที่2เนี่ยก็มองว่า BG เองก็มีความพร้อมและก็เล่นในบ้านเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเมืองทองมักจะเหนื่อยในการเจอกับบางกอกก๊าซนะฮะพรุ่งนี้ผมว่าเกิน6ดาวคู่นี้เมืองทองมีความพร้อมอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็พวกเขาจะต้องออกสตาร์ทให้ดีเพราะว่า AFC Champions League รออยู่ในช่วงเดือนกุมภามีนาที่จะถึงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ BG ปีนี้น่าสนใจในการทำงานของวิสมาครับถ้าได้ดูในช่วงปรีซีซั่นผมไปติดตามมาเนี่ยผมว่าวิสมาเป็นทีเป็นคนที่ทำบอลได้น่าสนใจโดยเฉพาะการเพสซิ่งสูงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในปีนี้คือตัวรุกนะครับอาเรียลโรดิเกสโอ้เป็นดาวซันโวปีที่แล้วใครก็รู้จักแต่ว่าการที่เขาจะโดนจับตาในปีนี้อันนี้สำคัญสุรชาติสารีพิมพ์ได้ข่าวว่ามีปัญหานั่นคืออาจจะไม่สามารถลงสนามได้ในระยะที่จะยาวเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงการเรียนเขาเรียกว่าเหมือนอบรมในร้อยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเขาจะพร้อมมาลงตอนไหนผมว่าเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะส่งผลมากเพราะว่าถ้าหมดอาเรียลไปแล้วเนี่ยตัวเลือกในเกมรุกของ BG ยังมีปัญหาในความหลากหลายอยู่นะครับถ้าจะมีอยู่ในกระเป๋าชาตรีฉิมทะเลนะครับก็เป็นตัวเลือกในการเล่นลูกกาอากาศแต่ก็อย่าลืมว่าชาตรีเองอายุนานก็เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจุดหนึ่งที่ BG จะเป็นรองนั่นคือเกมรุกที่หลากหลายของ BG เท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่านัดแรกเนี่ยเกมนัดแรกมันอะไรมันก็ยังไม่ลงตัวเชื่อนะฮะใครจุดติดเร็วก่อนจุดติดได้ก่อนเนี่ยผมว่าได้เปรียบเพราะฉะนั้นเกมที่ลีโอสเตเดียมพวกนี้ผมว่านะมันโอกาสจะเสมอก็มีสูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตามมาดูนะฮะ BG กับเมืองทองส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ผมมองว่าน่าสนใจคือคู่ที่เนี่ยแหละนะฮะแฟนอุบลอยู่อุบลจะไปเยือนศรีสะเกษอุบลของสกอตต์คูเปอร์มีวิธีการเล่นที่ชัดเจนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนักเตะและก็โครงสร้างค่อนข้างเยอะน่าจะส่งผลเหมือนกันแล้วก็การที่ขึ้นมาในลีกที่มีคุณภาพที่สูงมากขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุบลจะใช่ต้องใช้เวลาปรับตัวมากน้อยขนาดไหนนี่คือปัจจัยนะฮะนี่คือเงื่อนไขการเจอกับศรีสะเกษโอเคล่ะศรีสะเกษปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับในการทำทีมของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเป็นปีแรกที่โค้ชโอ่งมาทำแล้วก็โค้ชโอ่งมีแนวทางที่ชัดเจนคือเอาเด็กหรือว่านักเตะที่เขาเรียกว่านักเตะคู่บุญเนี่ยยก
ขยงกันมาการปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเล่นกับสโมสรใหม่เท่าที่ดูช่วงปรีซีซั่นน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นความเหนียวแน่นของศรีสะเกษในบ้านเนี่ยจะต้องมาดูว่าโค้ชโอ่งจะดึงมาใช้ได้เร็วขนาดไหนความคาดหวังของแฟนบอลมีสูงอยู่แล้วนะปีที่แล้วกุนซือที่เข้ามาทำทีมก็ถือว่าอาจจะไม่ดีมากนะฮะแต่สุดท้ายบันโดวิชเองก็ยังรักษาโครงสร้างก็คือเกมในบ้านที่แข็งแกร่งจุดนี้ฮะโค้ชโอ่งจะต้องรีบดึงมาใช้ให้ได้เกมพรุ่งนี้ผมบอกเลยว่าถ้าศรีสะเกษไม่ชนะอุบลนะผมว่ากดดันสูงมากนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าโปรแกรมหลังจากนั้นเนี่ยหนักเลยสำหรับศรีสะเกษผมว่าดาร์บี้แมตช์เกมเนี้ยสนุกแน่นะฮะและศรีสะเกษไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชนะอุบลเองก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองจะเป็นดาร์บี้ไม่ดีอย่าให้ผมฟันธงเลยเพราะว่าผมว่าเกมออกได้3หน้าด้วยนะครับส่วนบิ๊กแมตช์ที่ไอโมบายผมว่าเป็นเกมที่บุรีรัมย์จะต้องชนะชลบุรีให้ได้สถานเดียวนะฮะถ้าจะกลับมาการที่มีตัวเลือกในตัวลุกอย่างเดียโก้เป็นตัวหลักแล้วมีโรเจริโอคูตินโญมาเนี่ยผมว่านี่คือจุดแข็งแต่ว่าจุดอ่อนผมว่าคือเกมรับนะครับเกมรับไม่มีตูนเยสการมาของกองหลังไอซ์แลนด์ต้องมารอดูว่าจะปรับได้ขนาดไหนและสิ่งสำคัญรอดูนะผมว่าบุรีรัมย์ปีนี้เผลอๆอาจจะเปลี่ยนระบบวิธีการเล่นก่อนหน้านี้เล่นหลัง3เนี่ยโครงสร้างที่สำคัญคือเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายหรือว่าก็อาจจะเรียกสวิปเปอร์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ก่อนมีออสมาอินบันเยสหลังจากนั้นมาเป็นตูนเยสแต่หลังจากนี้ไม่มีแล้วแล้วระบบเนี้ยผมบอกไว้เลยว่าจะต้องใช้วิธีการเล่นและความเข้าใจค่อนข้างสูงนะฮะหลัง3มีวิง2ข้างตั้งแต่ไม่มีธีรธรไปแบ็คซ้ายนี่เหนื่อยเลยนะฮะวิงซ้ายนี่หาตัวแทนลำบากขวาเนี่ยนฤบดินทร์ไม่รู้ว่าพร้อมขนาดไหนแล้วก็ช่วงนี้อบรมอยู่อย่างที่บอกอนาวินไม่อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นบดินผาลาบดินเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าวินผมว่าไม่น่าจะใช่ตำแหน่งที่ถูกต้องให้ผมเดาใจโปโป้นะฮะผมเชื่อว่าบุรีรัมย์อาจจะเปลี่ยนมาเล่นหลัง4อีกครั้งก็ได้ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเล่นหลัง4การปรับเปลี่ยนวิธีการและระบบก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรช่วงปรีซีซั่นก็ยังดูไม่เข้าที่เท่าไหร่ส่วนทีมเยือนอย่างชลบุรีผมบอกเลยว่าชลบุรีเองก็จะเป็นปีที่จะต้องมานั่งนับหนึ่งกันใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไทยที่เสียไปในเลข2ที่เริ่มลงตัวแล้วอย่างอดุลอย่างปกเก้าก็ไม่อยู่แล้วนะฮะก็ต้องมาดูว่านักเตะอย่างวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญจะถึงเวลาที่จะต้องขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วพร้อมหรือยังนะครับส่วนตัวต่างชาติอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันแต่ผมบอกงี้ว่าถ้าต่างชาติชลบุรีเข้าล็อกเมื่อไหร่ก็จะเป็นเกมที่ตุก็จะเป็นทีมที่มีเกมรุกอันตรายนึกภาพเรนันเป็นหน้าเป้าซ้ายขวาเป็นอังเดลุยแล้วก็ปรินซ์อัมบองซาผมว่าเกมรุกชลบุรีไม่น้อยหน้าใครแต่ปัญหาอยู่ข้างหลังครับเกมรับโฟเดอร์ดิอาคิเต้เป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กของทีมแน่นอนนะครับสุทธินันท์พุกหอมยังเจ็บอยู่นัทพลมาลาพันธ์ก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจุดอ่อนของชลบุรีคือเกมรับเพราะงั้นเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์น่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับถ้ามองในมุมของการวิเคราะห์หน้าเสือตรงนี้นะผมบอกแล้วเกมนัดแรกเนี่ยวิเคราะห์ยากเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรของทีมไหนเลยดูปีซีซั่นมาก็จริงแต่นั่นคือไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นประมาณนี้แล้วกันนะฮะวิเคราะห์นะฮะไปดูในช่วงพรีซีซั่นอีกทีนึงไม่ใช่ไปดูในช่วงพรีวิวที่ทูวิชั่นอีกทีนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้แฟนคลับอุบลเพิ่งมาบอกเอามาไม่ทันขอบคุณมากฮะจบกันแล้วครับแหมพูดถึงเกมท่าเรือหน่อยท่าเรือก็ผมว่ามาสเตอร์เองก็เป็นปีที่น่าจะเหนื่อยเพราะว่าผมว่าท่าเรือเองต้องมาดูว่าต่างชาติใหม่เนี่ยจะสามารถจะผสมผสานกันได้เร็วหรือไม่แล้วประเด็นคือเล่นในบ้านเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างราชบุรีด้วยราชบุรีเป็นอีกถึงทีที่ผมอยากดูนะฮะวันนั้นสัมภาษณ์คุณฟุกไปนี่โอ้โหคุณฟุกพูดมาแต่ละคนนี่น่าสนใจทั้งนั้นผมว่าเกมที่แพสเซเดียมก็จะเป็นอีกเกมนึงท่าเรือเล่นในบ้านศักดิ์ศรีที่แพสเซเดียมมีสูงอยู่แล้วราชบุรีเป็นทีมที่เตรียมทีมมาดีแล้วก็อย่าลืมว่าปาเชต้าคือโค้ชที่ได้สานงานต่อเพียงแค่ไม่กี่คนนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโค้ชที่ได้สานงานต่อแบบเต็มๆนะฮะ6คนเท่านั้นเองในลีกในไทยลีกปีนี้ปาเชต้าคือหนึ่งในนั้นผมว่าราชบุรีมาดีละและท่าเรือน่าจะเหนื่อยด้วยแต่ว่าแฟนบอลท่าเรือก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับผมว่าโอ้โหเกมที่แพ้สนุกแน่โอ้โหวิเคราะห์มันน่าวิเคราะห์ทุกเกมนะแต่เวลาไม่มีแล้วเดี๋ยวจะ
คอแห้งไปซะก่อนนะฮะเชียงรายอ๋อเชียงรายผมว่างานค่อนข้างจะเบาว่าเจอกับซูเปอร์พาวเวอร์ที่ขุมกำลังอาจจะยังไม่ดีทักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เชียงรายก็ดูแล้วการผสมผสานของกาม่าเริ่มจะเข้าที่ในช่วงปรีซีซั่นแต่ผมว่านะเกมนัดแรกอ่ะไม่น่าจะพลาดหรอกแต่ปีนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเชียงรายคือเกมนอกบ้านนะครับเชียงรายทำเกมนอกบ้านไม่ดีเลยในปีที่ผ่านมานะฮะถ้าจะมาลุ้นในหัวตารางไม่ใช่เกมในบ้านอย่างเดียวต้องยกระดับเกมนอกบ้านให้ได้ด้วยเช่นเดียวกับราชบุรีนะผมว่าเป้าของทั้งสองทีมเนี่ยจุดเนี้ยต้องแก้เกมนอกบ้านให้ได้นะครับนะฮะคุณแพนบอกมาแล้วว่าเข้าที่มากๆค่ะนะฮะช่วงท้ายนะครับต้องไปขอบคุณผู้อยากผู้ใดใจดีด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความไปด้วยในตัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทำคนเดียวอ่ะนะฮะช่วงท้ายมาดูข้อความหน่อยขอบคุณนะครับคุณรถตู้ให้เช่าเชียงรายคุณคมนะฮะนี่โฆษณาให้เลยใครไปเชียงรายนะครับขอราชนาวีวันอาทิตย์หน่อยครับราชนาวีน่าดูมากนะครับแบงคอกยูไนเต็ดเล่นด้วยความกดดันแน่นอนผมบอกเลยนะฮะเล่นในบ้านด้วยแล้วก็แต่ว่าจุดหนึ่งน่าจะมีแรงผลักดันก็คือการที่พวกเขาตกรอบใน AFC Champions League มานะฮะนั่นคือจุดที่แบงคอกน่าจะทำให้พวกเขามีแรงกระตุ้นมากขึ้นเพราะว่าลีกคือเป้าหมายเดียวแล้วแต่ราชนาวีทีมนี้จุดแข็งคือเกมรุกผมบอกเลยตัวต่างชาติเนี่ยอัดกันไปข้างหน้าเลยฮะน้าช่วยแต่สำคัญคือน้าช่วยจะขันเกมรับได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นตัวไทยทั้งหมดนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยนำโดยณัฐพรพันลิศพานุวัฒน์ไฟไหลนะฮะตัวหลักที่มาปีนี้ผมว่าสไตล์คล้ายๆกันแล้วก็ถ้าเจอตัวต่างชาติเคี้ยวๆหน่อยผมว่าน่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องรอดูฝีมือน้าช่วยนะน้าช่วยทำทีมระดับนี้ให้ดูสนุกมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมที่ธรรมศาสตร์รังสิตในวันอาทิตย์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ราชนาวีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ยังเหลือตัวต่างชาติอีกคนหนึ่งโอ้โหต่างชาติเขาบิยอริเดมันดูโรซินมี่ใช่ไหมฮะโรดิโกเวเจริโอมีปังซึงวานมาอีกคนหนึ่งโอ้โหตัวลุกหมดเลยลาซาลัสรู้สึกว่าจะยกเลิกสัญญาไปแล้วโอ้ถ้ามีลาซาลัสอีกนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรนะวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจจะเป็นตัวรุกที่เสริมเข้ามาหรืออาจจะเป็นมิดฟิลด์นะฮะก็ต้องรอดูราชนาวีเนี่ยถ้าน้าช่วยทำผมว่าน่าจะเชียร์กันสนุกนะฮะก็ต้องไปขันเกมรับอีกทีหนึ่งนะครับแจกเสื้อยังแต่ช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งช่วงท้ายในเวลาที่เหลืออยู่นะครับเสื้ออุบล UMT นะครับผมถามว่าอุบล UMT เนี่ยเล่นในบ้านนัดแรกเจอกับทีมอะไรเล่นในบ้านนัดแรกนะครับไม่ได้เกมนัดแรกเกมแรกที่เล่นในรังเย่ารังที่จะเปิดใหม่เนี่ยเล่นในไทยลีกนัดแรกเจอกับทีมอะไรนะครับตอบมาในข้อความเนี่ยตอบมาในคอมเมนต์เนี่ยนะฮะแล้วก็กดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับย้ำอีกทีกดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะครับผู้ที่จะได้ลุ้นรับรางวัล1ตอบถูกนะครับ2ทำตามกติกาคือแชร์เป็นสาธารณะให้ได้ตรวจสอบกันได้นะฮะเอาเป็นว่าผมให้เวลาจนหมดคลิปนี้เลยแล้วกันอุบล UMT เล่นในบ้านนัดแรกในไทยลีกปีนี้เจอกับทีมอะไรนะครับตอบกันเข้ามานะฮะแล้วก็จนกว่าคลิปนี้จะจบอ่ะตอบกันมาเยอะๆนะครับโอเควันนี้ตกหล่นใครไปขออภัยด้วยนะฮะข้อความไหนไม่ได้อ่านข้อความไหนหล่นไปขออภัยจริงๆเพราะว่ามันเร็วมากขึ้นเร็วมากแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับคุยกับมดเรื่องบอลไทยทุกวันจันทร์กับศุกร์2วันนะครับ1ทุ่มโดยประมาณนี่แหละเราจะมีแขกรับเชิญที่เป็นคนในวงการกีฬาฟุตบอลมาพูดคุยกันสดๆแบบนี้มีคำถามยิงเข้ามาได้เลยผมถามให้สดๆมีของรางวัลให้แจกด้วยไทยลีกเปิดแล้วเราน่าจะมีประเด็นให้พูดกันทุกสัปดาห์หลักหลังจากนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากเว็บไซต์ Bangkok Soccer ไว้ด้วยนะครับกดไลค์คนเข้ามาตรงนี้ออกไปกดไลค์แฟนเพจให้หน่อยนะฮะเพื่อที่ได้รับข่าวสารเพราะว่า bangkoksoccer.com เป็นเว็บไซต์ฟุตบอลที่มีข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศให้ได้ติดตามกันนะครับรายการสดบอกไว้ก่อนคือจริงบอกมาแล้วตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วผมบอกเลยทำตาโตบอกเลยวายเลสผมมีแล้วนะฮะมิกเซอร์ผมมีแล้วหลังจากนี้ผมจะไปลุยบ้านนักบอลแล้วนะฮะรอติดตามว่าจะเริ่มตอนไหนจะไปไลฟ์สตรีมสดๆแบบนี้แหละจะเป็น
หนึ่งรายการใหม่ที่เกิดขึ้นอุปกรณ์เพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทีมงานซัพพอร์ตมาเรียบร้อยหลังจากนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านนักฟุตบอลหรือพานักฟุตบอลไปพูดคุยที่หน่วยที่ไหนนี่แหละแล้วก็ไลฟ์สตรีมมาสดๆแบบนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ bangkoksoccer.com วันนี้ผมมดสุรเดชลาไปแล้วครับพบกันใหม่กับรายการคุยมดเรื่องบอลไทยจันทร์กับศุกร์2 วันพรุ่งนี้ติดตามไทยลีกกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ